แล้วเจ๊ไปทางWhoa!
จบแล้วครับขอให้ทุกคนสุขๆครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับว่าเราวงโพสต์อิทนะครับสมาชิกมีผมแบงค์มีปอยฝนมีพี่แทนมีเกมแล้วก็มีคุณแดนนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นเพลงชื่ออะไรแล้วก็พี่หญิงหมิวหญิงนั่นแหละครับขอโทษครับวันนี้จะมาเล่นเพลงถ้าเขาจะรักนะครับกับเพลงโต๊ะริมนะครับใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับในนี้โอเคตัวภัย
น้องๆวงดนตรีจากศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าบางกอกน้อยนะครับปรบมือให้น้องๆอีกครั้งครับนะครับวันนี้ครับพี่ทอมโอ้โหเพื่อผู้ว่าชาติมานี่สนามสวนสาธารณะแห่งนี้นี่แทบแตกเลยนะครับสงสัยต้องปรับปรุงแล้วนะครับผมไปเวทีวัฒนธรรมข้างหลังนะครับเป็นการจัดงานที่แปลกมากครับอย่างไรครับผู้เข้าร่วมไม่ดูคนแสดงบนเวทีเลยนะครับเหรอฮะดูใครครับดูผู้ว่าชัดชาติแต่เขาฟังด้วยใช่ครับรับบรรยากาศนะครับก่อนอื่นต้องขอเล่าคอนเซปต์งานบางกอกกะลำดีเป็นอย่างไรครับพี่ต้องที่ฝั่งทนหน่อยครับจริงๆแล้วงานนี้เราเริ่มจากเครือข่ายฝั่งทนนะครับฝั่งบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ทวีวัฒนานะครับร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่จัดขึ้นหลากหลายองค์กรหลากหลายองค์กรเมื่อกี้พี่ท้อมบอก20ความจริงมันน่าจะเกินนะใช่ครับใช่มั้ยเพราะว่าเวทีนี้เป็นการเวทีที่เราตั้งใจนะครับที่อยากจะเปิดเป็นเวทีพื้นที่เรียนรู้นะครับให้กับคนทุกคนทุกวัยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุชาวบ้านบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับตอนนี้ทางวิทยากรแล้วก็ทางผู้ว่าชาติชาติได้เดินทางมาถึงในงานเวทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมื่อกี้เราได้ฟังดนตรีจากน้องๆเยาวชนนะครับศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าบางกอกน้อยแล้วนะครับเรามาฟังคอนเซ็ปต์การจัดงานภาพรวมนะครับที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวครับสนะครับคุณณัฐยาบุญภักดีครับนะครับเชิญใครก่อนดีครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับคุณณัฐยาบุญภักดีนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการรักษาสุขภาพนะครับมาพูดเรื่องของแนวคิดการทำงานเรื่องของพื้นที่เรียนรู้พื้นที่เรียนรู้คืออะไรคืออะไรแล้วก็สสจะเคลื่อนงานกับภาคีเครือข่ายยังไงและจะร่วมกับกทมอย่างไรหรือสสเกี่ยวอะไรกับพื้นที่เกี่ยวอะไรก็เดี๋ยวเชิญพี่พึ่งครับผมนัทยาเลยครับครับปรบมือให้พี่พึ่งหน่อยครับครับผมเวทีนี้จะเป็นเวทีสบายๆนะครับสบายๆเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับนะครับเราจะไม่มีที่เก้าอี้นั่งนะครับเราจะยืนคุยกันแบบกันเป็นกันเองนะครับอยากให้พี่พึ่งช่วยเล่าคอนเซ็ปต์แนวคิดในเรื่องของการทำงานสั้นๆก่อนสั้นๆครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะคะอยากลองมาทำนิดนึงลองมาทำนวลเยอะเลยนะคะก็อยากจะชวนอย่างนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องพื้นที่เรียนรู้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการทำให้เด็กๆของเราเนี่ยค่ะฉลาดเท่าทันโลกในสังคมยุคปัจจุบันนะคะครับที่บ้านเรามีมุมไหนสักมุมเรายกมุมนั้นให้เป็นมุมพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆนี่ก็ได้นะเป็นมุมที่มีความปลอดภัยเนาะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเขามีอิสระในการที่จะครีเอทสร้างสรรค์มุมนั้นให้เป็นมุมพื้นที่เรียนรู้ของเขาที่จะเอาจากบ้านไปพื้นที่ไปพื้นที่ข้างๆสมมติว่ามีบ้านเรือนอยู่ 4-5 หลังเราหาหย่อมสักหย่อมนึงเรียนหย่อมเนาะทำเป็นลานเล่นทำเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กๆนี่คือยกตัวอย่างแบบง่ายๆที่ทำได้นะคะแต่ว่าในระดับของกทม.ค่ะคิดว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่เรียนรู้กทม.เนี่ยสามารถทำได้อย่างมากมายเลยโรงเรียนพื้นที่ของหน่วยราชการที่มีสนามหญ้าสวนสาธารณะสวนสาธารณะต่างๆเหมือนอย่างที่เรามาในวันนี้ค่ะเรื่องหลักแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าการต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำเป็นประจำใช่ครับซึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ต้องมีความหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนของประชาชนทั่วไปเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ใดๆก็ตามสำหรับเด็กวัยไหนก็ตามให้น้องๆได้คิดเองไม่อยากทำอะไรครับก็คือมีเด็กคิดเองทำเองเน้นให้เด็กเขาได้คิดเองออกไอเดียว่าเขาอยากทำอะไรแล้วเราก็จัดหาสิ่งต่างๆมาสนับสนุนให้เขาได้ลงมือทำพอเขาลงมือทำก็ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาสนุกสนานเด็กโตหน่อยเราอาจจะถามว่าเป็นยังไงบ้าง
เล่นแล้วเป็นยังไงทำอะไรอยู่วันนี้ได้ผลยังไงบ้างให้เขาเล่าให้ฟังสรุปบทเรียนเขาก็จะฝากบทเรียนเป็นครับเพราะวงจรครับแล้วโดยภาพรวมนะครับทางสำนักสี่หรือว่าสสเองได้ร่วมกับเครือข่ายภาคีได้ขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่เรียนรู้ยังไงนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครบ้างครับจริงๆในกรุงเทพมหานครมีเครือข่ายเยอะมากเลยนะคะที่เห็นได้อยู่ในวันนี้แล้วก็ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอยู่60กว่าแห่งแล้วกำลังจะกระจายเพิ่มเป็น80กว่าแห่งนะคะจริงๆเนี่ยก็ยังไม่พอค่ะอยากให้มีในทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเอาเป็นว่าเด็กๆอ่ะไม่ต้องเดินทางแค่เดินไม่กี่ก้าวออกจากบ้านก็ถึงพื้นที่เรียนรู้ถ้าเราทำแบบนี้ได้ค่ะลูกหลานเราเนี่ยจะใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์จะใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ว่าจะทำแบบนี้ได้ต้องร่วมมือกันเยอะมากๆค่ะใช่ครับสสกทม.จังหวัดต่างๆหน่วยภาคหน่วยงานภาคธุรกิจก็เข้ามาร่วมได้นะคะมาทำ CSR กับเด็กๆกันค่ะแล้วก็ทำให้มีอาสาสมัครช่วยสร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เป็นผู้ดูแลการเล่นเนี่ยให้กระจายไปทุกชุมชนอันนี้ก็จะทำให้เด็กๆเราเข้าถึงพื้นที่เรียนรู้ได้ค่ะแล้ววันนี้ก็อยากจะชวนทางกทม.นะครับมาร่วมกับขับเคลื่อนกับทางภาคีเครือข่ายด้วยนะครับคือเรามองว่าถ้าเรามาร่วมมือกันตั้งเป็นคณะทำงานนะคะทำงานให้สนุกแบบที่เด็กๆเล่นอย่างสนุกสนานเนี่ยค่ะแล้วไอเดียกันให้เยอะๆว่าเราผู้ใหญ่เนี่ยจะมาร่วมมือกันยังไงนะเพื่อที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันถูกกระจายไปสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆอย่างกว้างขวางค่ะคือยุคนี้เนี่ยเราเรียนแต่ในห้องเรียนไม่ได้เด็กเราต้องได้ออกมาทำกิจกรรมกันเยอะๆอันนั้นน่าจะทำให้มีทักษะชีวิตที่ดีทักษะสังคมที่ดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยโลกใหม่ค่ะมันก็เป็นการดึงเด็กออกจากปัญหาอบายมุขต่างๆด้วยนะครับทั้งยาเสพติดการพนันหรือการเล่นเกมต่างๆนะครับมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ในเขตนั้นๆของกทม.ตรงนี้นะครับที่ซึ่งอยากจะเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวในหลังจากวันนี้นะครับคงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายชุมชนนะครับที่จะเกิดพื้นที่เรียนรู้อย่างนี้ต่อไปใช่ครับภายใต้ความร่วมมือของสสและกทม.ใช่ครับกทม.และภาคส่วนต่างๆซึ่งจริงอาจจะให้กทม.เนี่ยอาจจะเพิ่มภาคธุรกิจภาคสร้างสังคมอื่นๆด้วยชุมชนด้วยชุมชนทั้งหลายเลยเราอยากชวนกันมาให้จับตาดูครับร่วมมือในครั้งนี้แล้วก็มาช่วยกันทำด้วยค่ะครับครับจริงๆแล้วเวทีวันนี้ครับพี่พึ่งเราเนี่ยเริ่มจากภาคีภาคสังคมนะครับแล้วก็ร่วมกับกทม.นะครับเงินเราลงขันนะครับอาจารย์ปูครับคนละองค์กรละหมื่นเครือข่ายละหมื่น 20,000 นะครับทางกทม.ก็ให้พื้นที่หลายแผนหลายองค์กรหลายองค์กรสำนักงานเขตก็มาช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกผมว่าอันนี้มันเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันนะครับลงขันกันลงขันลงแรงมีใครมีอะไรก็เหมือนแบบบ้านๆเรานะคะข้าวหม้อแกงหม้อเราเอามารวมกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นงานขึ้นมาโอเคครับขอบคุณพี่พึ่งนะครับเราวันนี้ขอบคุณพี่พึ่งนะครับมากนะครับจากสำนักสื่อสสครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหน่วยงานหนึ่งพี่ปูเชิญครับเดี๋ยวเชิญนะครับดร.ไกรยศพัทรวาทนะครับจากกองทุนเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษาครับเดี๋ยวให้อาจารย์พูดกสศนะครับกสศครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาเล่าก่อนกสศคืออะไรพี่น้องจะได้รู้จักแล้วก็จะได้มาคุยว่าจะทำการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้นี้อย่างไรครับครับสวัสดีครับผมมาจากกสศนะครับกสศเป็นกองทุนเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่เพิ่งตั้งใหม่นะครับแค่3ปีเรามีจุดมุ่งหมายในการพยายามจะส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะครับทุกคนนะครับทีนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกับกทม.ในเรื่องของการสร้าง learning space นะครับเราอยากจะชวนกทม.เดินหน้าไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับในโลกนี้เนี่ยองค์การยูเนสโกพยายามที่จะจัดให้เกิดเครือข่ายแห่งเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทยเนี่ยผมมองแล้วกทม.เนี่ยมีโอกาสอย่างสูงมากที่จะเป็นได้สาเหตุที่เราอยากที่จะให้มี learning space คือนึกถึงพื้นที่ที่พวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ดูครับวันนี้เรารู้สึกเรามีความสุขกันไหมครับแล้วก็เป็นความสุขที่พวกเราร่วมสร้างขึ้นมาได้เองพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่นะใช่ครับแต่มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่มันอยู่ที่กิจกรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนทุกๆคนที่จะสร้างความสุขแล้วก็ภาคส่วนให้กับทุกๆภาคส่วนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่น้องๆเด็กเยาวชนในชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมเมื่อกี้เห็นน้องๆร้องเพลงกันทุกคนก็มีความสุขนะครับคนฟังคนร้องก็มีความสุขคนร้องก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุขคนที่ดูผ่านไลฟ์สดอยู่ก็มีความสุขถ้าเกิดเรามี
พื้นที่เรียนรู้เหล่านี้ในทุกๆชุมชนของกทม.ออกแบบโดยคนกทม.ในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสในการมีกิจกรรมนะครับแล้วการเรียนตรงนี้ผมเล่าเกร็ดทางวิชาการให้สักนิดนึงนะครับว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราต้องปิดโรงเรียนอยู่บางระยะนักหลายเลยใช่ไหมครับทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ภาวะ learning loss learning loss ครับผมสิ่งที่จะช่วยให้ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้แก้ไขได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การไปอัดเอาตัวเนื้อหาแต่เป็นการปลดล็อกทักษะอารมณ์สังคมของเด็กทำยังไงทักษะอารมณ์สังคมอาจบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรมันอยู่ในตำรามันอยู่ในหลักสูตรหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาแต่มันคือทักษะในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตตัวเองได้มองโลกในแง่บวกสามารถที่จะมีทักษะทางอารมณ์มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ learning space เหล่านี้ให้เด็กก้าวออกมาจากบ้านตัวเองก้าวออกมาจากความเครียดก้าวออกมาจากความกังวลความไม่มั่นใจความกลัวแล้วออกมาแสดงสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีเด็กจะออกมาจากกรอบตรงนั้นและสามารถที่จะกลับไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับใช่ครับเดี๋ยวกสศก็จะมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ร่วมกับหลายๆภาคส่วนใช่ครับกทมในการใช่ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะตั้งแต่วันนี้แล้วภาคเอกชนประชาชนทุกอย่างทุกส่วนก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ได้ได้ครับถ้างั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ไกยศผู้จัดการกสศมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายนะครับมารอคอยกันอยู่นะครับท่านสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์ชัดชาติอาจารย์อยากให้เรียกอาจารย์นะครับอาจารย์ชัดชาติอาจารย์ครับสวัสดีครับว่าอาจารย์จะมาสวนนี้ด้วยรู้กับผมนะด้านเลยเขาจะไปโรงเรียนกันแล้วครับครับอาจารย์จะร้องเพลงไหมครับให้ร้องจะพูดที่หนึ่งครับครับเท่าที่ฟังทั้งสองท่านนะครับเรื่องของเรื่องคือ learning space พื้นที่เรียนรู้คือว่ามันมีสองคำนะครับผมที่สำคัญคือว่าพื้นที่ครับคำว่าเรียนรู้ครับอันนี้สำคัญเพราะว่าอนาคตเนี่ยการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ครับผมการศึกษาคือเรียนตามหลักสูตรถูกไหมคนอื่นทำให้คุณหลักสูตรป.1 ป.2 ป.3 ความหมายแล้วว่าอนาคตโลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับทั้งเด็กต้องเรียนรู้เป็นเด็กต้องเรียนรู้ตัวเองเป็นนั่นคือว่าเรียนรู้เนี่ยเป็นตัวสำคัญสำหรับอนาคตครับนี่ที่ผ่านมาเราไม่มีพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้ครับผมนี่ถามว่ากทมเกี่ยวอะไรไอเรียนรู้ในกทมมันก็รู้เรื่องหรอกครับผมต้องให้เครือข่ายครับผมเก่งกว่าแต่เราได้แต่กทมพื้นที่และกทมก็จะมักจะหลงอ่ะคำถามว่าส่วนเนี้ยของใครของใครครับอาจารย์ของประชาชนเลยของประชาชนใช่ไหมกทมมีหน้าที่แค่ดูแลครับให้กทมก็ต้องเปิดพื้นที่นี่แหละให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า50เขตในพื้นที่กทมต้องนำร่องเยอะแยะมีพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะก็ผมว่าจริงแล้วโรงเรียนก็ได้เสาร์อาทิตย์แต่มันไม่เปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ถูกไหมครับแทนที่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เราเรียนการศึกษาครับเสาร์อาทิตย์ให้เป็นการเรียนรู้ครับเอาพี่เอาอะไรมาสอนน้องจากโครงการศึกษาณตึกข้างหน้าก็ว่างอยู่ครับงั้นตั้งทำตึกข้างหน้าเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไหมก็มอยินดีเป็นนโยบายนะครับก็ต้องทำพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วถ้าโรงเรียนบอกว่าเสาร์อาทิตย์เป็นภาระของโรงเรียนนะครับก็ไม่ก็ผมไม่ได้ให้ครูมาให้คนให้ครูให้ครูมาใช้ครูมาใช้ใช่ครูให้ใครพักไม่เป็นไรไม่ต้องบางคนรบกวนครูจะมีคาโลมาช่วยเปิดหน่อยก็คือให้ใช้พื้นที่ใช่อันนี้ก็พี่สอนน้องเหมือนกับมีใช่ครูเหมือนกับไออาสาสมัครต่างๆที่มาใช่ครับก็ยืนยันนะว่าสำคัญนะครับแล้วก็กทมจะทำเต็มที่ทุกอย่างครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับเด็กเยาวชนเพราะว่าเราทำเมืองวันนี้ไม่ใช่เพื่อเรานะเพื่อเด็กรุ่นใหม่ตัวเล็กๆที่เขาจะเป็นเจ้าของเมืองต่อไปในอนาคตก็ต้องเตรียมตัวให้เขาพร้อมกับอนาคตครับโอเคทำไมอีกประเด็นนึงครับท่านอาจารย์เมื่อกี้ทางทสสได้พูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนแน่นอนครับภาคประชาชนชุมชนในอนาคตถ้าเป็นตั้งคณะทำงานร่วมกันภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจจริงแล้วเราก็ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วใช่ไหมครับมากจริงแล้วมันต้องเป็นสี่เกลียวอ่ะก็คือภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็วิชาการแล้วก็ชุมชนสี่นี่มันเกลียวที่ควันเป็นเชือกเลยที่ผ่านมามันต่างคนต่างทำกทมจัดงานก็จ้างออร์แกไนเซอร์จัดสุดท้ายไม่ได้มีประชาชนมีส่วนร่วมใช่ครับแล้วเนื้อหามันก็หายไปเผาเงินไปแล้วสุดท้ายต้องเอาคนเอาชุมชนมาเป็นส่วนร่วมผมเชื่อว่าจะได้ผลงานที่ตอบโจทย์ครับผมแล้วก็เช่นแข่งวันนี้โอ้โหแบบน่ารักมากนะครับผมไม่ต้องมีออร์แกไนเซอร์คืออันนี้ก็เป็นการความร่วมมือกันระหว่างใช่ที่สิบองค์กรแล้วเป็นงานที่น่ารักแล้วมันตอบโจทย์ของเราจริงๆครับก็ช่วยกันนะกทมทำเมืองให้ดีขึ้นไม่ได้พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วผมว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเรามีพลังเลยมีพลังอย่างต้นไม้ล้านต้นตอนนี้ได้ไปแล้วล้าน300,000ต้นน่ะภายในเดือนเดียวไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทก็ทุกคนก็มาร่วมมือกันนะครับแล้วผมว่านี่เป็นมิติแรก
ผมว่าเรามีข้อแตกต่างกันอะแต่สิ่งที่เหมือนกันเรามีเยอะงั้นเดี๋ยวไปดูข้อแตกต่างดูสิ่งที่เหมือนกันเราอยากให้เยาวชนมีอนาคตที่ดีอยากให้มีที่คุณภาพหลายๆอย่างเราเห็นร่วมกันเอาจุดร่วมเป็นหลักครับจุดที่มันแตกต่างเดี๋ยวก็ค่อยแก้กันครับนะก็ร่วมมือกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ชาติชาติหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้ฟังแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอยู่ฟังเพลงอีกสักหน่อยนะครับฟังเพลงนะครับโอเคต่อไปเป็นวงอันนี้เป็นกลุ่มนักดนตรี